แล้วก็รอค่ะรอแฟนพี่เขามาเนาะเขาก็บอกว่าจะพาไปเที่ยวบางลาให้แฟนเขามาก่อนเพราะมันก็ไกลอยู่จากราวัยไปบางลาเนาะไกลอยู่มันมีเทคนึงอะเป็นเทคเป็นผับอะไรสักอย่างชื่ออะไรนะพาราไดซ์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะไปแล้วก็ไปเจอหนุ่มคนนึงหนุ่มเรือน้อยคนนึงเขาก็สาวๆกรี๊ดการ์ดแก่มากเลยนะเออสาวๆกรี๊ดการ์ดแก่โอ้หนุ่มโอ้หนุ่มคนนี้เออดูเตะตานะสมาร์ทคือมองไปเขาแปลกๆกว่าคนอื่นไงมองไปปุ๊บคือเราจะมีเซนส์นึงที่แบบเขามองเราอยู่อะไรประมาณนี้เออจะมีเซนส์เออคนนี้ดูดีนะเออสเปคเรานะอะไรประมาณเนี้ยดูดีแต่ว่าอื้อสาวๆคนนั้นก็ห้อมล้อมเดี๋ยวคนนั้นก็ดึงไปทางนั้นเดี๋ยวคนนี้ก็ดึงไปทางนี้เออถ้าใครเคยไปก็จะรู้เนาะว่าสาวๆที่เขาเหมือนจับแขกอะไรเงี้ยเออคนนู้นก็ดึงไปทางนั้นคนนั้นก็ดึงไปทางนี้เออเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายหน้าตาดีแต่เขาคงมีแฟนมาแล้วด้วยแหละอะไรเงี้ยสปาย1ขวดค่ะแต่ว่าเมาเหมือนกินเป็นลังเมาออกไปข้างนอกคือเวียนหัวแล้วอ่ะคือออกไปข้างนอกบอกเพื่อนพี่ๆหนูออกไปข้างนอกก่อนนะหนูขอไปนั่งมันจะมีเหมือนกับคนขายเคบับอ่ะคนขายเคบับอยู่แถวนั้นแหละเขาอันนี้เขาเป็นต่างชาติเหมือนกันนะเป็นพวกเหมือนพวกบังคลาเทศอะไรมาขายอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละเราก็เลยไปอยู่นั่งอยู่กับเขาคือเราก็ไม่อยากอยู่คนเดียวไงมันก็เราก็ไม่เคยคุ้นที่เนาะอย่างน้อยไอ้คนนี้มันขายของที่นี่มันก็คือคนก็ต้องรู้จักมันแหละเออเลยพอก็คิดอย่างนี้ไงเราก็ไปนั่งข้างๆเขาก็คุยนู่นนี่นั่นแต่คุยไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะตอนนั้นเราเมาเรารู้สึกว่าเราเมาค่ะเวียนหัวมากสักพักหนึ่งผู้ชายคนนั้นตามออกมาผู้ชายที่บอกว่าหนุ่มเหลือน้อยนั่นแหละออกมาเขาก็ถามแหละเขาก็คุยภาษาอังกฤษด้วยแหละเออเธอเป็นยังไงบ้าง How are you เออถามเลยเธอเป็นยังไงเธอเมาหรออะไรประมาณเนี้ยเราก็บอกก็บอกเมาอะไรประมาณนี้แหละเออเราก็รู้แหละว่าเออเขาเข้ามาคงมาสนใจฉันอะไรประมาณเนี้ยเออแกก็เลยถามว่าเธอจะกลับบ้านหรือยังเขาว่าอย่างงี้เป็นยังไงบ้างเธอจะกลับบ้านหรือยังมากับใครอะไรประมาณนี้เราก็บอกว่ามากับเพื่อนเธอไปกับฉันไหมเออเขาถามอย่างงี้เลยนะคือยิงประเด็นมาเลยอ่ะเธอไปกับฉันไหมเฮ้ยเราก็ตกใจนะไอ้ห่านี่มาชวนไปทำไมวะอะไรอย่างนั้นอย่างงี้วะอยู่บ้านไหนเหรอแกถามงี้เลยนะอยู่บ้านไหนเหรอไม่เคยเห็นเขาว่าอย่างงี้ถ้าเธอไม่ว่างคืนนี้เดี๋ยววันหลังฉันจะไปบาร์เธอเขาว่าอย่างงี้ทีนี้พี่สาวเพื่อนคนนั้นอะเดินออกมาพอดีพี่แกบอกว่าเอ้ยหนุ่มหล่อนี่ว่าหนุ่มหล่อนี่ว่าจัดอะไรประมาณนี้ไงเพราะก่อนที่เราจะออกมาเออคือเราคุยกันแล้วว่าเราไปเที่ยวนะไปหากำไรชีวิตใส่ตัวไปดูว่าโลกข้างนอกมันเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเจอชายหนุ่มถ้าเกิดเจอใครประมาณนี้อย่าปล่อยให้โอกาสลอยนวล ตายแล้วพี่แกก็ให้ข้อคิดนะเออพี่ไม่ได้ยุไม่ได้อะไรนะแต่ถ้าเธออยากจะได้ผัวฝรั่งเธออยู่ป่ามันผุนเธอสิได้ว่าผัวฝรั่งเขามาหากันจักว่าเป็นเดือนเป็นปีบ่ได้เป็นตัวเป็นตนกับมีเธอไม่ต้องไปนั่งบาร์ตอนเนี้ยมีผู้ชายมาเสนอถึงที่เออไอพี่แกก็คุยกับผู้ชายให้เนาะว่าเออนู่นนี่นั่นต่างๆนานาเอออ้าวแกก็ตกใจเนาะอ้าวเธอไม่ได้เป็นผู้หญิงบาร์หรออ้าวขอโทษงั้นฉันขอโทษนะงั้นฉันขอโทษนะฉันเข้าใจผิดแกว่าอย่างงี้ฉันเข้าใจผิดตอนนั้นด้วยอารมณ์เมาเนาะด้วยอารมณ์เมาอายุ37เลิกกับพ่อของลูกแล้ว37อายุ37ผัวก็มีแล้วลูกก็3ถ้าไม่ก้าวออกมาจากจุดนึงคือถ้าไม่ไปตรงเนี้ยคนเนี้ยดูหน้าตาดีนะเขาเป็นเหมือนดูเป็นคนดีอ่ะ
พี่สาวก็ไม่ได้ว่าอะไรนะพี่คนที่ไปด้วยอ่ะเขาไม่ได้ว่าอะไรแต่พี่ว่าอย่าเพิ่งไปเลยดีไหมอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ห้ามอยู่นะเขาก็ห้ามอยู่พี่ว่าแลกเบอร์โทรกันไปก่อนอะไรประมาณเนี้ยอีนี่อยากไปกับเขา อยากไปกับเขาจ้าอีนี่จ้าอยากไปตอนนั้นมันเช้าแล้วนะแปดโมงเช้าผับปิดนี่คือ6โมงเช้ามั้ง8โมงเช้าประมาณ8โมงเช้าค่ะ8โมงเช้าทีนี้ไปกินอาหารเช้ากันไปกันหมดเลยพี่สาวก็ไปด้วยไอแกก็บอกว่าลองดูลองคบดูลองคบดูก็เลยมีเพื่อนผู้หญิง2คนของนาเนาะแล้วก็มีนาแล้วก็มีผู้ชายนาก็ไปซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์เขานะมันก็คือตอนกลางวันแล้วแหละคือแทบไม่ได้นอนเลยวันนั้นไม่ได้นอนเลยพากันไปเที่ยวตามทะเลแหละคือแถบนั้นอะแถบราไวย์นั่นแหละแถบราไวย์ขึ้นไปไหว้พระอะไรเงี้ยไปด้วยกันกับเพื่อนไปด้วยกันกับเพื่อนนะคะแล้วทีนี้ตอนเย็นก็ไปซาวน่าอะไรกันเงี้ยแถวนั้นเขามีซาวน่านะแถวภูเก็ตอะมีซาวน่ามีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปอุ้ยมีความสุขอะแล้วทำไมฉันต้องมาเครียดอ่ะทำไมฉันต้องมาจมปลักกับอะไรก็ไม่รู้คืออยากจะดิ้นรนไปมากเลยอิตาลีเนี่ยวีซ่าก็ไม่ผ่านไอ้ผู้ชายที่เคยว่าจะการันตีให้จะนู่นจะนี่จะนั่นก็ไม่ทำตามที่พูดอะไรประมาณนี้คือมันก็ยากลำบากเนาะตอนนั้นคือปล่อยคือแบบปลดปล่อยกับชีวิตน่ะให้กำไรกับชีวิตไปโดยที่มีเพื่อนนี่แหละไปด้วยกันเพื่อนก็ไปซาวน่าด้วยกันผู้ชายก็จ่ายให้นะซาวน่ามันหัวละร้อยมั้งหัวละร้อยแล้วก็ได้ดื่มด้วยอะไรเงี้ยค่ะหัวละร้อยแล้วก็ได้ดื่มด้วยผู้ชายเขาก็จ่ายให้เขาก็โอเคนะเขาก็เป็นคนดีแล้วทีนี้ลุ้นตกกลางคืนเพราะว่าวันนั้นตอนนั้นที่พวกนาไปมันเช้าแล้วใช่ไหมเช้าแล้วก็ไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยเกือบ4โมงเย็นไปซาวน่าแล้วก็2ทุ่มก็ดึกแล้วไงกินอาหารเย็นกันทีนี้ผู้ชายถามเลยเธอจะไปกับฉันไหมคืนนี้ ตายทำไมต้องถามกลัว กลัวนะณตอนนั้นคืออายุ37แล้วลูก3แล้วแต่ก็กลัวค่ะเพราะว่าก็เจอฝรั่งตาคนนั้นคนแรกแล้วแหละคนอิตาลีนะคนแรกแล้วแหละแต่ก็เขาก็แก่เหมือนกันแหละอิตาลีก็62เป็นคนอังกฤษค่ะเป็นคนอังกฤษตอนนี้ยังคิดถึงแกอยู่เลยนะแต่ติดต่อแกไม่ได้เลยนะเบอร์โทรที่แกให้ไว้กับไอเนี่ยคือหน้าทำหายไปหมดเลยไงมันมีหลายๆอย่างกับเหมือนว่าจะอาจจะเป็นรักครั้งแรกกับหนุ่มฝรั่งหรือเปล่าหนุ่มอังกฤษเนี่ยค่ะอยู่แมนเชสเตอร์บ้านแกอยู่แมนเชสเตอร์เคยคุยกันว่าบ้านแกอยู่แมนเชสเตอร์แล้วทีนี้คืนนั้นนาก็ไปกับแกค่ะไปกับแกคืนนั้นคืนแรกเนาะคืนนั้นคือเจอกันปุ๊บประมาณ6โมงหรือ8โมงเช้านี่แหละเพราะว่าเทคเลิกเนี่ยค่ะผับเลิกเนี่ยแล้วก็ไปเที่ยวกันกับเพื่อนไปเที่ยวนู่นนี่นั่นกันเย็นถึง2ทุ่มแล้วก็นั่งดื่มนั่งดริ้งกันประมาณ4ทุ่มประมาณ 3-4 ทุ่มทีนี้แกก็ถามเลยว่าเธอจะอยู่กับฉันไหมคืนนี้แกก็ถามงี้เลยเพื่อนก็บอกว่าพี่เขาเนี่ยแหละก็บอกว่าอยู่เลยมันมีอะไรจะเสียเหรอเธอถ้าเธอไม่ก้าวออกมาเมื่อไหร่เธอถึงจะคือเมื่อไหร่เธอจะมีความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงบาร์เขานั่งเฝ้ารอฝรั่งจะออฟออกไปเนี่ยเยอะแยะบางคนไม่ได้แขกเลยก็มีอะไรประมาณเนี้ยแต่นี่เธออยู่เฉยๆอ่ะเท่าที่ผ่านมาตาคนนี้แล้ววันนี้แกก็เป็นคนดีเนาะวะสักตั้งวะไปค่ะแกบอกเลยวันไอพี่สาวอ่ะพี่สาวคนนี้เขาถามเลยกับผู้ชายเลยนะเหมือนกับว่าฉันถูกใจหล่อนนะอะไรประมาณนี้ตัดสินใจไปค่ะคืนนั้นผ่านไปแกมาส่งตอนเช้าประมาณน่าจะ10โมงเช้า10โมงเช้าแกให้เงินมา 1,000 บาท ปีพ.ศ.เท่าไหร่วะ54มั้ง
ราวเนี้ยค่ะตอนนั้นนา37ปีเนาะยกเงิน 1,000 บาทขึ้นมาอยู่โอ้นี่บ่ค่ะโตกูคือร้องไห้นะเสียใจนะคือมันเหมือนกับนี่ฉันทำอะไรลงไปฉันก็พูดว่าฉันไม่ได้มาขายตัวนะแต่ว่ามันก็แลกมาเป็นเงินเหมือนไหมแต่เราก็มีความสุขกับแกนะเหมือนกับว่าเครียดอยู่นะพอดีพี่สาวคนนั้นก็บอกว่าเฮ้อน่าถึงเราไม่ได้มาขายตัวแต่เราก็ไม่ฟรีนี่แหละคือสโลแกนที่นาได้มาเนาะแล้วทีนี้10โมงเช้าแกมาส่งเนาะแกมาส่งแกก็คงกลับไปนู่นนี่นั่นแหละ4โมงเย็นแกโทรมาอีกรอบนึงแกบอกว่าเธอวันนี้มาซาวน่ากันไหม4โมงเย็นแกก็มารับค่ะแล้วทีนี้แกก็เลยชวนนาไปอยู่ด้วยเงินแกให้วันแรก 1,000 บาทแต่หลังจากนั้นคือไม่ได้คุยเรื่องเงินกันแต่ว่านาเก่งใจเพื่อนด้วยไงแฟนเพื่อนกลับมาแล้วแล้วคืออยู่ห้องเล็กๆอ่ะไม่ใช่บ้านนะอยู่ห้องเล็กๆเหมือนที่เรารู้อยู่อ่ะเป็นห้องเดี่ยวมีห้องน้ำมีระเบียงเล็กๆไว้ทำกับข้าวแค่นั้นแล้วเราจะไปอยู่กับเพื่อนได้ไงตั้งหลายวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก่งใจเพื่อนด้วยอ้าวโอเควะอย่างน้อยๆคืนนึงไปกับผู้ชายคนนี้แล้วคือหลังจากนั้นคือขอแค่มีที่อยู่ที่นอนคือเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแหละเราลองดูเราคิดอย่างนี้นะกับฝรั่งอังกฤษคนนี้แกชื่อว่าเฮลวีแกชื่อเฮลวี62ปีเนาะเมื่อก่อนนี้ภูเก็ตตอนนี้แกก็น่าจะเกือบ70แล้วแหละนะน่าจะ70กว่าแล้ว70ต้นๆแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังคิดถึงแกนะทีนี้อยู่ด้วยกันโอ้ไปเที่ยวสนุกมากเลยนะสนุกมากคือเงินทองงานก็ไม่มีทำเราช่วงนั้นน่ะคือเราก็มาใหม่ๆเราก็โอเควะตั้งหลักสักตั้งนึงคือเหมือนว่าคือมาปล่อยแกคืออ่ะฉันต้องมาคือทำตัวให้มันแฮปปี้บ้างไม่ใช่ให้กำลังกับชีวิตตัวเองบ้างคือไม่ใช่เครียดอยู่เพราะว่าเราก็เครียดมานานไงเราก็เลยให้กำลังใจตัวเองอ่ะไปเลยไปกับแกเที่ยวเหรอไปเที่ยวไม่เคยสนุกอย่างนี้มาก่อนเลยเจอผู้ชายคนนี้คือแบบเราคิดว่าเรารักเขานะเราคิดว่าเราโอเคกับเขาแต่เขาไม่เคยพูดไม่เคยพูดเรื่องนู่นนี่นั่นเธอจะรับเลี้ยงจะดูแลไม่เคยพูดเลยไม่เคยพูดเรื่องประมาณนี้เลยมีแต่เล่าให้ฟังว่าเนี่ยฉันมีลูกสาว2คนอยู่แมนเชสเตอร์ลูกสาว2คนลูกสาวคนนึงเป็นเปิดโรงเรียนอนุบาลอีกคนนึงเป็นครูสอนเต้นบัลเล่แล้วแกก็เปิดร้านอาหารอะไรสักอย่างนี่แหละนาก็ไม่ค่อยได้อะไรมากแต่แกไม่เคยพูดอะไรเลยนะแล้วผ่านไปช่วงนั้นมันเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนาะที่นาไปกุมภาพันธ์อีกปี2014เพราะว่าปี2013วาเลนไทน์นาเลิกกับแฟนพ่อของลูกเนาะ14กุมภาวันวาเลนไทน์ปี2014ปี2014นี้นาไปกับคุณเฮลวีเนาะมีเที่ยวเกาะนามีเพื่อนผู้ชายที่เขาทำเกาะไงทำทริปเที่ยวเกาะพอดีเพื่อนเขามีกลุ่มนี่แหละกลุ่มเพื่อนนี่แหละมีเรือมีอะไรเงี้ยก็เลยพาไปนาก็เลยไปกับเขาค่ะไปกับเขาพาไปเขาก็แฮปปี้นะเขาก็แฮปปี้คือ62แล้วเนาะเราจะไม่พูดถึงเรื่องอย่างว่าเนาะเพราะว่าแกประสบอุบัติเหตุผ่าตัดอะไรสักอย่างนี่แหละแกก็มีปัญหาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโชคดีของเราค่ะที่เราไม่ต้องอะไรมากมายนาก็มีปัญหาเนาะนาก็มีปัญหาอะไรเงี้ยคือเรื่องนั้นช่างเถอะพับแกไปเที่ยวแกก็โอเคแกแฮปปี้กับเรานาก็ขับมอเตอร์ไซค์เนาะขับมอเตอร์ไซค์พาแกเที่ยวตลอดแกบอกแต่แกก็เป็นคนตลกนะเธอฉันเนี่ยมีหลานเล็กๆนะลูกสาวฉันเพิ่งคลอดหลานชายแล้วแกก็จะกลับก็เลยคุยกันว่าแกจะกลับ
แกจะกลับอังกฤษเนาะแล้วนาก็จะกลับอุดรก็เลยคุยกันแกก็บอกว่าฉันก็จะกลับวันนี้นะเธอจะอยู่ยังไงต่อเพราะว่าแกก็ต้องคืนห้องไงเธอจะไปไหนต่ออะไรประมาณเนี้ยนาก็เลยไปจองตั๋วเครื่องบินกลับเราก็แปลกใจอยู่แหละว่าเขาถามทำไมเดี๋ยวฉันจะซื้อตั๋วเครื่องบินกลับให้แกว่าอย่างนี้กลับวันเดียวกันเลยนะนาจะกลับก่อนแกคือตอนเช้าคือนั่งรถตู้กลับพร้อมกันแกเป็นคนจ่ายตั๋วให้เป็ดแกเป็นคนจ่ายค่าตั๋วให้นาจะไปไฟในประเทศเนาะไฟในประเทศช่วงเช้าแล้วแกจะไปช่วงหลังเที่ยงคือบ่ายหน่อยเนาะแล้วรอนาก็จะกลับก่อนเชื่อไหมแกเทกระเป๋าตังค์ให้นาเงินหมื่นกว่าบาท15,700แล้วก็เศษทุกเหรียญน่ะแกเทกระเป๋าแกให้นาหมดเลยอยู่ด้วยกันประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์กว่า10 กว่าวันนะคะ10 กว่าวันสองอาทิตย์แกเทกระเป๋าให้เลยแกบอกนี่แหละฉันมีแค่นี้แกว่าอย่างเงี้ยคือกลับด้วยกันไงนาจะไปไฟเช้าประมาณ10 โมงแกจะมีไฟบ่ายประมาณบ่ายโมงอะไรอย่างเงี้ยแกก็รอต่ออยู่ในเลาจ์แต่ว่าไปพร้อมกันคือแกจะเหมารถตู้ให้ไปแกเหมารถตู้ไปกัน2 คนแล้วเขาก็ไปส่งนาก่อนคือทุกอย่างโรแมนติกมากแต่ผู้ชายไม่พูดอะไรเลยไม่มีสัญญาใดๆไม่มีโอ้ยนี่ฉันจะกลับมาหาเธอนู่นนี่นั่นอย่างงู้นอย่างงี้งั้นไม่มีเลยนาก็เขาก็ไม่ได้จะจริงจังกับเราเนาะนี่แหละค่าตัวฉันช่างเถอะฉันไม่ได้มาขายตัวหรอกแต่อย่างน้อยฉันก็ไม่ฟรีวะคิดอย่างนี้นะก็ได้ตังค์กะแค่พอได้ให้ลูกอ่ะโอเคอย่างน้อยๆมันก็เป็นก้าวหนึ่งของการเดินทางสายฝอเอาอย่างนี้แล้วกันเสียใจนะบางทีอุ้ยทำไมฉันทำมาอย่างได้ขนาดนี้เหรอแต่พอมองคิดย้อนไปบางทีนะบางทีไปเที่ยวแล้วก็เห็นสาวๆบาร์สาวๆเต้นเอาโกโก้อะไรเงี้ยอุ้ยเขาทำกันขนาดนี้เลยเหรอเขาเก่งเนาะเขาทำได้ชีวิตฉันยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะบางทีก็คิดนะบางทีไปเจอสาวๆยืนกวักมือเรียกแขกอยู่อย่างเงี้ยชีวิตฉันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะอันนี้ฉันก็มาเหมือนฉันไม่ได้ขายตัวนะแต่ฉันก็ไม่ได้ฟรีเหมือนกับว่าอ่ะโอเคแล้วแต่ใครจะมุมมองของใครเนาะแต่นี่สำหรับฉันใครจะมองฉันยังไงฉันไม่สนฉันจะต้องไม่ดูถูกตัวฉันเองเพราะฉะนั้นฉันจะต้องเชื่อมั่นในตัวของฉันเองนาก็รอค่ะรอที่จะไปทำวีซ่าแล้วก็กลับเนาะนาก็กลับบ้านค่ะกำลังสนุกอยู่ใช่ไหมคะเจอกันใหม่ EP หน้านะคะนมอังกฤษกลับมาแล้วก็ชวนนาไปอยู่อังกฤษด้วยอ้าวแล้วทำไมนาถึงไม่ไปกับเขาถึงมาอยู่อิตาลีเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ